ร้างความสุขสันต์สู่สังคมลาวความสนุกสนานอันใดที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วก็ส่งเสริมให้คนลาวหรือว่าคนต่างประเทศที่เบิ่งนี่ได้รับแต่สิ่งดีๆคือก่อนสิมาเป็นนายหรือว่าก่อนเฮาสิบ่เฮ็ดหยังเฮาต้องเฮ็ดเฮ็ดให้เห็นเฮ็ดให้ฮู้สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอายุน้อยร้อยล้านสู่อาเซียนรายการธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่ที่จะจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจให้คนรุ่นใหม่รวยได้กับการเดินทางสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อพบกับนักธุรกิจหนุ่มเจ้าของสถานีโทรทัศน์ลาวสตาร์ชาแนลปัจจุบันมีรายการคุณภาพหลากหลายรูปแบบกว่า40รายการนับเป็นผู้นำด้านสื่อสารมวลชนคนแรกของประเทศลาวที่สามารถทำให้ช่องลาวสตาร์ก้าวสู่ความเป็นสถานีโทรทัศน์ยอดนิยมอันดับหนึ่งนำความสุขสู่ผู้ชมทั่วประเทศใช้เวลา7ปีสร้างรายได้100ล้านบาทด้วยวัย40ปีเคล็ดลับความสำเร็จของเขาคืออะไรตามพิธีกรของเราไปพบคำตอบจากอายุน้อยร้อยล้านวรรณเดชแก้วเวียงคำสบายดีสบายดีสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับนะคะสู่ประเทศลาวเมืองเวียงจันทน์แห่งนี้และที่นี่ก็คือประตูชัยค่ะครับและเพื่อเป็นการต้อนรับนะครับทีวีดิจิตอลที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแล้วก็ต้อนรับ AEC ของเรานะครับวันนี้เราเดินทางมาประเทศลาวตามคำเชิญนะครับของผู้ที่อยู่ในวงการเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศลาวเขาคือคนหนุ่มอายุน้อยผู้ก่อตั้งลาวสตาร์ครับโทรทัศน์ที่รับความนิยมที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศลาวเลยล่ะครับน้องออมอยากจะรู้อะไรบ้างครับหลายเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะการทำทีวีที่เมืองลาวเป็นยังไงแล้วถ้าเรามาเป็นดาราที่ลาวเราต้องทำตัวยังไงหรือว่าคนลาวเนี่ยเขาชอบงานคนไทยหรือเปล่าใช่แล้วคนลาวเขาชอบดูทีวีอะไรเขาชอบบริโภคอะไรเขาชอบกินอะไรแล้วจะเป็นโอกาสทางธุรกิจของเราหรือเปล่านั่นน่ะสิคะสิ่งที่พูดทั้งหมดเนี่ยผมตอบไม่ได้เลยครับแต่คนที่กำลังจะตอบได้นะครับอายุน้อยดาราของเราตอบได้แน่นอนครับไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสบายดีจ้าสบายดีเราต้องพูดสบายดีสบายดีสบายดีน้องพร้อมครับนี่คุณเดชครับอายุน้อยร้อยล้านนักประเทศลาวของเราครับโอ้สุดยอดเลยค่ะจริงๆหนูมีหลายคำถามมากเลยค่ะพี่เดชแต่ขอถามคำถามแรกเลยนะคะคือว่าหน้าตาอย่างหนูนะคะพอจะเป็นดาราลาวได้ไหมคะโอ้โหหน้าตาแบบนี้ได้ต้องถามพี่ก็ไม่ถูกนะครับใช่ไหมต้องทำแมวพี่เข้าไปด้วยครับเป็นดาราที่ลาวด้วยได้งั้นเซ็นสัญญาเราสองคนเลยนี่แหละครับคุณเดชบอกว่าผู้ทำธุรกิจทีวีธุรกิจวงการบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศลาวครับอย่างนี้รายได้นี่เป็นยังไงบ้างคะมันก็พอประมาณร้อยล้านแน่นอนไม่ทราบว่าทำธุรกิจมาแล้วทั้งหมดกี่ปีครับเอาเริ่มดำเนินการปี2004แต่ว่าเริ่มเปิดเป็นซองทีวีออนแอร์กับปี2007 2007นะครับอ๋อไม่ทราบว่าตอนนี้คุณเดชอายุประมาณเท่าไหร่นะครับ40 40ต้องเรียนถามไม่ทราบว่าคุณเดชทำธุรกิจอะไรบ้างครับตอนนี้ในธุรกิจนอกจากโทรภาพมันเป็นธุรกิจของครอบครัวซึ่งว่าที่จริงมันก็เป็นของครอบครัวซึ่งว่ามีพี่เพชรเป็นประธานแล้วก็มีทางแจ้งไสยวงศ์เป็นประธานที่ปรึกษาที่ร่วมก่อตั้งโทรภาพลาวสตาร์เข้ามาครับแล้วก็ในเครือก็จะมีคือเฮ็ดลาววิชั่นวิสัยทัศน์จะเป็นหน่วยงานจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาพยายามจัดกีฬาเพื่อเป็นรายการเข้าทางโทรภาพและการเรื่องวัฒนธรรมครับค่ะตอนนี้ที่ลาสตาร์ค่ะมีทั้งหมดกี่รายการนะคะมีประมาณ48รายการมีทีมงานทั้งหมดกี่คนนะครับประมาณ100เกือบ100สาวคนที่บอกว่าคนลาวกำลังฮิตมากๆในตอนนี้มีรายการอะไรบ้างครับในลาสตาร์เฮาก็ลักๆก็คือว่ารายการสบายดีเมืองลาวกับคันรายการเพลงก็คือเฮฮาลูกทงถ่ายกันที่นี่เลยไหมคะที่นี่งั้นเดี๋ยวต้องขออนุญาตบอกว่าเซิร์นเลยอายุร้อยล้านขอบุกเข้ามาในสตูดิโอเลยนะครับได้เซิร์นอยู่ข้างในเลยครับอยู่ในสตูดิโอถ่ายทำรายการสบายดีเมืองลาวคอนเซ็ปต์สบายดีเมืองลาวเป็นไงนะครับเดี๋ยวเอาเท็กซี่ดีกว่าในเรื่องของคอนเซปต์ของรายการเดี๋ยวจะให้ไปถามกับบรรดาพิธีกรแต่ที่เขาอยากบอกว่ารายการสบายดีเมืองลาวนี่เป็นรายการอันดับต้นๆที่มีผู้ชมรับชมและก็ติดตามหลายดังที่ว่าดังขนาดไหนดังคิดว่าถามว่าสบายดีเมืองลาวนี่คนลาวฮู้
ไม่มีใครรู้จักแม้กระทั่งคนลาวเองที่อยู่ต่างประเทศติดตามรายละเอียดสามารถสอบถามกับพิธีกรได้เพราะว่ากำลังจะทายทำเนาะที่ไปตอนนี้ไปครับโอกาสที่ดีมากค่ะสบายดีค่ะสบายดีครับและนี่คือหมู่มวลพิธีกรรายการที่ดังที่สุดของประเทศลาวขออีกคนได้ไหมคะมีขออีกคนด้วย5คนไปทราบรูปแบบรายการของสบายดีเมืองลาวนี่เป็นยังไงครับจะเป็นรายการเกี่ยวกับการเล่าข่าวไร้กลัวบอกว่าจะเป็นข่าวทางด้านวัฒนธรรมสังคมหรือว่าข่าวบันเทิงทำไมถึงมีเหตุผลอะไรทำให้รายการนี้แบบดังมากรายการนี้เป็นรายการที่สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยเพราะว่าข่าวของเขานี่ถือว่าจะไม่ค่อยจำกัดจะมีหลายรูปแบบการที่ออกอากาศวันไหนบ้างครับกี่โมงถึงกี่โมงครับและการออกอากาศวันจันทร์จะเป็นเมื่อวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา9 โมงเราจะเป็น10 โมงครึ่งเป็น10 โมง 30จำแล้วมันยังวันเสาร์อาทิตย์อีกเป็นสบายดีสุดสัปดาห์ก็คือจะรวบรวมข่าวตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ไปรวบรวมข่าวอ่านข่าวให้ได้ฟังอีกวันเสาร์วันอาทิตย์ครับนอกจากรายการนี้แล้วมีรายการอะไรบ้างครับพี่เดชครับเฮฮาลูกทุ่งรายการเฮฮาลูกทุ่งเฮฮาลูกทุ่งกับพิธีกรอีกหนึ่งพิธีกรที่สร้างซีซั่นแบบใดเดียวจะติดตามกันธุรกิจแบบไม่ประมาทและไม่ยึดติดอยู่กับความสำเร็จเก่าๆประวิตรมาลีนนท์ภัยก็ได้ที่ว่าเปิดเบิ่งปุ๊บสิ่งที่เขาต้องการคือว่าเบิ่งเขาแล้วต้องมีความสุขแฮปปี้ด้วยมองเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจทีวีในประเทศลาวเขาจึงก้าวเข้ามาเปิดสถานีโทรทัศน์และทำให้ช่องลาวสตาร์ชาแนลได้รับความนิยมครองใจคนดูเป็นอันดับหนึ่งของประเทศลาวสร้างรายได้100ล้านบาทได้อย่างไรพบคำตอบได้ช่วงนี้เลยครับไม่รู้ว่าต้องยุ่งเสียงว่าเพลงแล้วเพื่อนเซฟมาหนึ่งว่าจะขาดเป็นความหาของระบังอับผู้สาวชิดว่าหาผู้เบาฝากให้กับปั่นไอ้น้องทหารก็ถูกหูดูคนเดินที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในขณะนี้เป็นกำลังใจให้โอ้โหพิธีกรพี่นี่แหละมากเลยครับสบายดีสบายดีเนี่ยเราสบายดีกีน้อยกีน้อยกีน้อยตัวเป็นๆอ๋อสวัสดีครับสบายดีรายการนี้ไม่ทราบว่าชื่ออะไรคอนเซ็ปต์เป็นไงครับรายการนี้จะเป็นรายการที่ฮาลูกทงจะเป็นคอนเซ็ปต์เป็นเพลงลูกทงบรรณาลูกทงแบบชาวบ้านชาวบ้านเพลงเราแบบลูกทงธรรมดาแล้วก็คอนเซ็ปต์ก็คือฮีฮามอนซืนคือคนเบิ่งอยู่บ้านแล้วก็บ่ต้องตื่นเครียดเบิ่งแล้วหัวอย่างเดียวงิ่มอย่างเดียวคิดว่ารายการนี้ดังเนี่ยดังขนาดไหนครับพี่ติคนลาวที่อยู่ต่างประเทศโทรเข้ามาขอเพลงอย่างเพลงที่ฮิตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยความหมายของเพลงลูกทุ่งของลาวเนี่ยเขาจะมีเนื้อหาเกี่ยวอะไรบ้างครับพี่คือปัจจุบันนี้ลูกทงแท้ๆนี่ยังอยู่ลาวกับมีหลายแต่ปัจจุบันนี้มันก็ไปตามกระแสของเรียกว่าเป็นนำแนวทางสมัยไปเนาะมันก็จะเป็นแบบลูกทงผสมแบบสตริงเป็นแบบบวกๆกันไปออกอากาศวันไหนเวลาใดบ้างครับวันจันทร์วันค้านแล้วก็วันศุกร์15:45ครับรับรองว่าม่วนหลายม่วนม่วนคุณผู้ชมคะสื่อโทรทัศน์ในประเทศไทยถือเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุดได้เงินจากค่าโฆษณามูลค่าสูงถึง 68,105 ล้านบาทซึ่งธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในกลุ่มอาเซียนก็คึกคักเช่นกันค่ะโดยประเทศที่มีจำนวนสถานีโทรทัศน์ในรูปแบบฟรีทีวีสูงสุด5อันดับคือ 1. กัมพูชาและอินโดนีเซียมี11ช่อง 2. เวียดนามมี10ช่อง 3. ฟิลิปปินส์มี9ช่อง 4. มาเลเซียมี8ช่อง 5. ลาวมี7ช่องโอ้โหสื่อโทรทัศน์ได้รับความนิยมสูงขนาดนี้หากอยากลงทุนทำธุรกิจก็เลือกดูว่าจะไปลงทุนที่ประเทศไหนกันดีและนำสินค้าอะไรไปลงโฆษณากันได้บ้างเผื่อจะได้เป็นอายุน้อยร้อยล้านกันบ้างยังไงล่ะคะโอ้ว้าวนอกจากจะเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ผู้ผลิตรายการคุณภาพออกสู่สายตาประชาชนลาวแล้วทุกวันนี้คุณเดชยังมีรายการทีวีเพื่อสังคมคือการจัดแข่งขันกีฬาต่างๆระดับประเทศอีกด้วยครับพี่เดชคะวันนี้พี่เดชพาเรามาดูอะไรคะที่นี่สตูดิโองานสตูดิโออย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยใหญ่ขนาดนี้สนามกีฬาสนามกีฬาสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์อ๋อแล้วเกี่ยวกับธุรกิจยังไงคะอันนี้ก็แมนเป็นส่วนหนึ่งที่แยกออกจากเราสตาร์มาเฮดเป็นกิจกรรมครับเกี่ยวกับการกีฬาก็เป็นอีกประเภทหนึ่งที่เขาเฮ็ดพยายามเขาเป็นรายการทางคุณภาพที่ผ่านมาเขาจัดเริ่มจากยูลีกยูลีก
มวยลาวสตาร์มวยลาวสตาร์มวยลาวไฟมวยลาวไฟในของไฟแล้วก็ฟุตซอลฟุตซอลแล้วก็กอล์ฟกอล์ฟด้วยพี่เดชคะหนูสงสัยมากเลยค่ะว่าจากธุรกิจทีวีเนี่ยพี่เดชต่อยอดเป็นธุรกิจกีฬาได้ยังไงคะที่จริงในส่วนกีฬาก็เป็นในเรื่องของรายการที่ต้องออกพลภาพแน่นอนครับแต่ว่าในลาวนี่เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาอะไรอย่างต่างๆมันจะในระดับชาติเลยด้านนักเอาเองพยายามพักดันมาเป็นผู้จัดเพื่อให้มันเป็นรายการออกทางโทรภาพครับแล้วก็อีกหลักๆอันนึงก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนลาวได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วก็ได้พัฒนาโอกาสกีฬาลาวเราให้ความสำคัญกับเนื้อหาของสิ่งที่เราผลิตในรายการทีวีแล้วก็ให้ความสำคัญกับกีฬาที่เล่นในประเทศลาวขนาดไหนครับพี่โทรภาพลาวสตาร์สร้างความสุขสันต์สู่สังคมลาวหลักๆก็เพื่อเฮ็ดให้อนาวงการกีฬาในบ้านเฮาสำหรับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาขึ้นในสิ่งเป็นเพื่อกีฬาเพื่อมิตรภาพเพื่อสุขภาพเมื่อเฮาสร้างมาแล้วมันเป็นอย่างกับกลายเป็นรายการที่เฮาออกทางคุณภาพเฮาเป้าหมายต่อไปของพี่คิดว่าจะทำอะไรต่อไปครับพี่ครับก็คือการเป็นตัวแทนขายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มบริษัทที่เป็นพันธมิตรพรรคพวกพี่เดชครับสโลแกนของช่องลาวสตาร์นี่คืออะไรนะครับสร้างความสุขสันต์สู่สังคมลาวมันแปลว่าอะไรครับคือว่าโทรภาพเฮานี่หลักๆจะนำเสนอแต่สิ่งดีๆความสนุกสนานเนาะอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วก็ส่งเสริมให้คนลาวหรือว่าคนต่างประเทศที่เบิ่งนี่ได้ครับแต่สิ่งดีๆพี่คิดว่าคนทำทีวีเนี่ยเรามีส่วนในการมอบความสุขให้แก่คนที่ดูอยู่ทั่วประเทศเป็นจุดรักแหละโบแมนว่าแต่ในประเทศทั่วโลกที่ติดตามหรือว่าไผ่ก็ได้ที่ว่าเป็นคนลาวเองคนเปิดเบิ่งปุ๊บสิ่งที่เขาต้องการคือว่าเบิ่งเขาแล้วต้องมีความสุขแฮปปี้คุณไม่จำเป็นต้องให้ใครบอกว่าคุณเป็นใครหรือคุณเป็นอะไรคุณเป็นในสิ่งที่คุณเป็นจอห์นเลนนอนเมื่อที่รวมตัวเกียร์กับเอเซี่สินค้าที่มีอยู่ในประเทศลาวก็คิดว่าจะไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศบางคนก็ได้ไปลงทุนอยู่ในเมืองไทยแล้วกว่าจะพัฒนาสถานีโทรทัศน์จนประสบความสำเร็จได้รับความนิยมสูงสุดต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการนำเสนอรายการเพื่อสร้างความประทับใจและถ่ายทอดสาระความรู้ให้กับคุณผู้ชมด้วยเวลา7ปีเขาสามารถบริหารงานจนสถานีโทรทัศน์ลาวสตาร์ชาแนลก้าวสู่ช่องทีวีที่ฮิตกันไปทั่วทั้งประเทศได้อย่างไรติดตามได้ช่วงนี้เลยครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในสถานที่ที่ถือว่าฮิตสุดๆของเมืองลาวเลยใช่ไหมคะนั่นละและอีกเป็นหนึ่งห้านอาหารที่ว่าคนมากมาเราก็เป็นห้านที่ว่าเปิดวางโบดนมานี่แต่ว่าในเรื่องคงหลายส่วนเพราะว่าทุกคนหลายระดับจะมากมาที่ห้านี่ห้านอินทาวครับจากสนามกีฬาสู่ไลฟ์สไตล์ของคนลาวจริงๆแล้วพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยของคนลาวเนี่ยเขากินอาหารนอกบ้านกันมากน้อยขนาดไหนเขาชอบกินอะไรเพื่อจะเป็นโอกาสทางธุรกิจของคุณผู้ชมของผมนะครับก็ส่วนหลายก็มักจะกลับไปกินข้าวอยู่บ้านแต่ว่าของกลุ่มของนักธุรกิจหรือกลุ่มของในตัวเมืองแท้ก็จะมักมากินนอกบ้านพบปะสังสรรค์เพื่อนบ้างหรือว่าอย่างต่างๆแล้วตอนนี้ค่ะโอกาสที่คนไทยเนี่ยจะมาทำร้านอาหารมาทำกิจการที่เนี่ยพอจะเป็นไปได้ไหมคะมีคนไทยมาดำเนินธุรกิจแล้วหลายพอสมควรครับอยู่ตามอยู่ในประเทศในเรื่องของธุรกิจท่านอาหารพี่เดชคะตลอดระยะเวลาที่ทำธุรกิจที่นี่มาค่ะพี่เดชมีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ธุรกิจของพี่เดชเนี่ยประสบความสำเร็จอะคะคิดดีเมาดีแล้วก็เฮ็ดแต่สิ่งดีๆแหละครับแล้วมันก็เป็นต่อยอดให้เขาคิดเองว่าเขาสิเฮ็ดหยังว่าเขาสิเฮ็ดจังได๋ให้กับประเทศชาตินี่เฮ็ดให้กับสังคมเฮ็ดหยังให้เพื่อกับคนลาวเองแล้วหลักการที่ว่าจนมาฮอดทุกมื้อนี่โดยตัวเองเป็นคนที่มักเฮ็ดเวียกอยู่ละคุกคีกับเรื่องเวียกบ่ได้ว่าจะบอกว่าเป็นนายแล้วตัวเองบ่เฮ็ดคือก่อนสิมาเป็นนายหรือว่าก่อนเฮาสิบ่เฮ็ดหยังเฮาต้องเฮ็ดให้เห็นเฮ็ดให้ฮู้อย่างรายการของเราอายุนานมาลานึงครับเป็นรายการเพื่อให้คนรุ่นใหม่
อยากจะทำธุรกิจปลุกไฟเติมฝันให้ทุกคนเนี่ยครับการทำธุรกิจข้ามชาติของพวกเราในอาเซียนเนี่ยเป็นไปได้ถ้าคนกำลังดูรายการนี้อยู่ถ้าพี่ต้องให้กำลังใจเขาเนี่ยครับแม่ทั้งคนไทยทั้งคนลาวพี่จะบอกเขาไว้ไงครับแน่นอนในธุรกิจของลาวในเมื่อที่รวมตัวเกียรติเอเซียสินค้าที่มีอยู่ในประเทศลาวทุกผลิตภัณฑ์จากทิพราจะไปดำเนินธุรกิจในต่างประเทศในกลุ่มเขาในมูคูซีเฮ็ดธุรกิจสำคัญบางคนก็ได้ไปธุรกิจลงทุนอยู่ในเมืองไทยแล้วเขาก็มีการร่วมมือกับหลายๆบริษัทในเมืองไทยที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ AAC ว่าจะมีอย่างเนาะครับในเรื่องของกลุ่มห้างอาหารก็ดีกลุ่มเครื่องดื่มก็ดีครับนั่นหมายความว่าความฝันทำธุรกิจพวกเราใน AAC ด้วยกันเป็นไปได้เป็นไปได้ย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนวงการโทรทัศน์ของประเทศลาวมีสถานีโทรทัศน์เพียงไม่กี่ช่องแต่วันนี้ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลมองเห็นอนาคตการเติบโตในธุรกิจทีวีและมองเห็นว่าทีวีคือสื่อที่ล้อมรวมใจคนทั้งประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวได้ทำให้ทุกวันนี้เขาทุ่มเทสร้างสรรค์สื่อทีวีคุณภาพทำให้ทีวีลาวเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและอีก20กว่าประเทศทั่วโลกเผยแพร่ผลงานรายการคุณภาพออกสู่สายตาคนทั่วโลกจนลาวสตาร์ชาแนลก้าวสู่ความเป็นผู้นำครองใจผู้ชมเป็นอันดับหนึ่งอายุน้อยร้อยล้านสู่อาเซียนวันนั้นเด็กแก้วเวียงคำบนโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลกันกี่ร้อยอย่างการจะทำร้านส้มตำเนี่ยจำเป็นจะต้องบอกว่าเป็นแฟรนไชส์นะครับแฟรนไชส์ก็คือเราได้ทดลองทำธุรกิจจนสำเร็จรูปแล้วโอกาสต่อยอดมันก็ง่ายกว่าแล้วก็เร็วกว่าตำเวียงจันเวียงจันได้กลิ่นออกมาจากครกนี่รู้เลยว่ามันต้องแซ่บหลายแซ่บบอจากล้านเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นพันจากล้านแล้วเป็นร้อยคนดียังไงกันแต่ถามตัวเองว่าคุณจะทำ